ุกวันนี้นะครับแน่นอนล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เซลล์แก่เซลล์เสื่อมหมดเลยนะตื่นมาปุ๊บเป็นไงครับมลภาวะทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะเจ้า PM 2.5 นี่แหละที่ทำให้เซลล์เราแก่เซลล์เราเสื่อมแล้วเจ้าไวรัสทั้งหลายแหล่นะครับที่ตอนนี้มีเยอะที่ตอนนี้เราเผชิญปัญหาทั้งหลายแหล่พวกนี้มีผลหมดเลยนะครับนี่เราจะไปปลุกเซลล์แก่แก้เซลล์เสื่อมอย่างไรเราต้องมารู้ก่อนครับว่าสาเหตุที่ทำให้เซลล์แก่เซลล์เสื่อมมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีความชราเนี่ยมันมีหลากหลายทฤษฎีมากนะครับอย่างแรกสุดเลยก็คืออนุมูลอิสระเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินเป็นต้นเหตุของความชราเลยเป็นศัตรูตัวร้ายทำลายความอ่อนเยาว์และเจ้าอนุมูลอิสระนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกลมหายใจเราเลยครับตราบใดที่ดินยังไม่กบหน้านะครับล้วนแล้วแต่ผลิตสารอนุมูลอิสระขึ้นมาหมดเลยนะจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของเรานะครับจากมลภาวะทั้งหลายแหล่แม้กระทั่ง PM ที่เราหายใจเข้าไปยิ่งกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระนะครับแล้วมันมีหลากหลายทฤษฎีนะครับอนุมูลอิสระการอักเสบเรื้อรังนะครับไมโตคอนเดรียไม่ฟังก์ชันนะครับสะสมสารพิษกันทุกวันนะภูมิคุ้มกันก็ลดลงพวกนี้ลงส่งผลหมดเลยนะครับอนุมูลอิสระไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะครับเคยได้ยินไหมครับการอักเสบเรื้อรังปกติแล้วเนี่ยเวลาการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักว่าเอ้ยอักเสบแบบเฉียบพลันก็คือเหมือนแผลฝีหนองพุพองบวมแดงขึ้นมาใช่ไหมครับเวลาเราติดเชื้ออันนั้นคือกลไกของร่างกายในการกำจัดเชื้อโรคแต่เจ้าอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันค่อยๆอักเสบเหมือนไฟไหม้บ้านที่อยู่ในร่างกายเผาไหม้แล้วทุกวันโดยที่มันไม่มีตุ่มขึ้นหนองขึ้นบวมแดงขึ้นมาคือมันซ่อนอยู่ภายในเขาเรียกว่าเป็นฆาตกรเงียบครับเจ้าอักเสบเรื้อรังเนี่ยซึ่งคุณนกชลิดาก็จะปราบมันได้อย่างดีเลยเพราะว่าทำแพนเบทแพนเบทไดเอทเป็นแอนตี้อินเฟมก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแล้วอักเสบเรื้อรังเองมันก็ส่งผลต่อเซลล์ต่างๆในร่างกายทำให้เซลล์แก่เซลล์เสื่อมนะครับแล้วเกิดโรคเรื้อรังตามที่มันบอกเลยว่าเอ้ยอักเสบเรื้อรังก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเบาหวานเกิดโรคหัวใจเกิดโรคมะเร็งนะยิ่งสารอักเสบรังมากขึ้นนะครับแล้วเจ้าอักเสบเรื้อรังมาจากไหนครับส่วนใหญ่ก็มาจากไขมันในช่องท้องของเราไขมันของเราเนี่ยแหละครับที่มันสามารถที่จะผลิตสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังขึ้นมานะเหนี่ยวนำทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าครบชุดเลยอย่างที่พี่ใหญ่บอกเมื่อกี้แพ็กเกจเมื่อกี้อ้วนมันดันดื้อครับครบชุดเลยนะอ้วนด้วยไขมันในเลือดสูงด้วยความดันโลหิตสูงด้วยดื้อต่ออินซูลินครับยิ่งอักเสบมากยิ่งนำน้ำตาลเข้าเลือดได้น้อยนะครับก็เหนี่ยวนำทำให้เกิดเบาหวานทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับแล้วอนุมูลอิสระนะครับเป็นโจทย์แรกและ2คือการอักเสบเรื้อรังที่เกิดขึ้น3อันนี้สำคัญมากเลยครับไมโตคอนเดรียไม่ฟังก์ชันหรือฟังก์ชันได้ไม่ดีนะไมโตคอนเดรียเนี่ยบางคนเอ๊ะไม่เคยได้ยินมันคืออะไรนะครับถ้าภาษาทางวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยนะครับคือเราเรียกไมโตคอนเดรียนะครับมันจะเป็นสถานที่ที่อาจารย์บอกว่าเป็นสถานที่ประสูติของพลังงานครับไมโตคอนเดรียเนี่ยพลังงานจะเกิดขึ้นที่ไมโตคอนเดรียนะเปรียบเสมือนมีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์นะครับซึ่งมันเปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าหรือห้องครัวนะครับหรือเตาเผาบางคนเรียกนะเพราะมันผลิตพลังงานนะพอเราอายุยังเยอะๆหนุ่มสาวก็อยู่ไมโตคอนเดรียมันก็ฟังก์ชันได้ดีทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานได้ดีแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงทั้งหลายแหล่วัยทองวัยแพทินัมบียอนแพทินัมไปแล้วนะหรือคุณผู้ชายทั้งหลายแหล่นี่ลงพุงกล้ามบดหมดแรงเตะปี๊บไม่ดังพลังงานก็ไม่ดีถูกไหมครับนั้นแล้วเนี่ยไมโตคอนเดรียฟังก์ชันได้ไม่ดีผลิตพลังงานได้ไม่ดีนะครับมันก็ทำให้เราอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทำงานกลางวันก็หาวอดวอดไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับนั้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าไมโตคอนเดรียดีฟังก์ชันนะทางวิชาการดีฟังก์ชันคือฟังก์ชันได้ไม่ดีนะแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเอ๊ะหัวใจสำคัญของไมโตคอนเดรียเนี่ยที่จะฟังก์ชันได้ดีเนี่ยมันต้องมีสารอาหารอะไรนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าทฤษฎีที่ทำให้เราแก่ชราทำให้เซลล์มันเสื่อมนะมันกลายพันธุ์แล้วพลังงานเราไม่ค่อยมีนะครับก็คือเกิดขึ้นจากไมโตคอนเดรียด้วยนะที่ฟังก์ชันได้ไม่ดีนะครับรวมทั้งสารพิษสารเคมีทั้งหลายแหล่นะที่เราได้รับกันเข้าไปเนี่ยทุกวันนี้เยอะมากเลยนะครับมลภาวะก็เป็นสารพิษแม้กระทั่งคุณผู้หญิงเองที่ทาปากกันสวยๆงามๆแดงๆนี่โลหะหนักเพียบเลยนะกินเข้าไปถูกต้องครับหรือไปฟาดก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับก็โลหะหนักตกค้างเพียบเลยมันก็ส่งผลให้ร่างกายเนี่ยต้องกำจัดไอ้พวกสารพิษโลหะหนักเยอะแยะมากมาย
นะก็ต้องใช้กลูตาเทโอนเยอะขึ้นพวกนี้นะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันทั้งหลายแหล่แล้วเป็นสิ่งสำคัญเลยหรือแม้กระทั่งเรารับประทานอาหารหวานจัดนะครับอย่างที่คุณเบกกี้บอกเมื่อสักครู่นี้นะหลายๆท่านเรียนรู้กันมาว่าน้ำตาลเนี่ยมันคือยาพิษแต่เราเนี่ยแบบเป็นไงครับชอบติดหวานกันใช่ไหมครับอันนี้มันมีผลทำให้ร่างกายเป็นกรดสูงเราก็ต้องกินอาหารนะถ้าแพนเบทเองก็ช่วยในการที่จะสร้างความเป็นด่างไปสะเทินความเป็นกรดได้ด้วยแล้วหลักๆพวกนี้ 5-6 ทฤษฎีเหล่านี้ทำให้เซลล์เราแก่เซลล์เราเสื่อมหมดเลยนี่เราจะแก้ด้วยอย่างไรล่ะการดูแลการรักษาที่ดีนะดูแลสุขภาพอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้การรักษาที่ดีไม่ใช่การรักษาโรคครับเป็นการรักษาสุขภาพแล้วถ้าเราจะรักษาเราต้องรักษาสุขภาพทีนี้เราจะรักษาสุขภาพอย่างไรแน่นอนคืออาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญบางคนบอกโทษเวรโทษกรรมมาก็มีพันธุกรรมมานี่เป็นเบาหวานนะเป็นโรคความดันมันจะทำอย่างไรอาจารย์บอกเลยว่าเรากินแก้กรรมได้ครับเรากินแก้กรรมได้อย่าไปโทษเวรโทษกรรมนะพันธุกรรมที่เราได้รับมาจากพ่อแม่พี่น้องของเราปู่ย่าตายายเราเนี่ยให้มาเนี่ยอาจารย์เปรียบเสมือนหีบสมบัติครับยกมาให้แล้วเราเป็นคนเปิดครับเราจะเปิดช้าเปิดเร็วกุญแจดอกสำคัญคือไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละการกินอยู่หลับนอนการออกกำลังกายนะสารเสริมอาหารต่างๆเป็นกุญแจดอกสำคัญนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมอายุ40กว่าก็เริ่มมีโรคแล้วนะโรคเรื้อรังแล้วนะบางคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราไปโทษพันธุกรรมกันหมดเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเกิดจากกรรมของเราเองนี่แหละนะเป็นสิ่งสำคัญเลยแล้วกุญแจดอกสำคัญอย่างที่บอกเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารการกินว่าเราจะเลือกเปิดหีบสมบัติช้าเร็วแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเราบางคนนี่อายุ70 80เพิ่งมาเจอนะครับเพราะไลฟ์สไตล์เขาดีแล้วเราสามารถที่จะใช้ชีวิตหรือกินแก้กรรมได้ครับอย่าไปโทษแบบว่าเอ๊ะเราได้รับจากปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราเท่านั้นนะครับอันนั้นเนี่ย30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันอันนี้แหละครับที่เราต้องฝ่าฟันคือ 70% เป็นตัวกำหนดเลยคือตัวเราเองไลฟ์สไตล์อาหารการกินของเรานี่แหละนะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับทีนี้เรารู้แล้วตอนนี้ว่าเฮ้ยตามทฤษฎีเนี่ยที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดความแก่ชราเซลล์เสื่อมเซลล์แก่นะครับเซลล์ตายเซลล์กายพันธุ์นะพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะจำได้ไหมครับอนุมูลอิสระการอักเสบเรื้อรังใช่ไหมครับไมโตคอนเดรียไม่ฟังก์ชันสะสมสารพิษสารเคมีทุกวันแล้วภูมิคุ้มกันก็ไม่ดีรวมทั้งความเป็นกรดที่มากเกินในร่างกายจากที่เราชอบกินของหวานน้ำอัดลมเหล้าสปายไวน์เบียร์ทั้งหลายแหล่เรากินข้าวขาวไปเยอะๆก็เป็นกรดแล้วครับเบเกอรี่คุกกี้โดนัทพวกนี้เป็นกรดหมดเลยซึ่งเซลล์มะเร็งมันชอบพวกนี้ความเป็นกรดในร่างกายแล้วก็ตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะมันเป็นวงจรเหมือนวงจรอุบาทเลยครับโง่จนเจ็บ